ิทธิ์นะครับนี่คุณรอมครับครับทำไมครับน้องเจมส์เล่นเกมเกมแดกแกะกระดาษมาตั้งนานแล้วเนี่ยน้องเจมส์เพิ่งหิวครับเดี๋ยวน้องเจมส์ไปหยิบของมาก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวโอ้โหคืออยู่ๆจะหิวก็ออกไปง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยดูซิไม่รู้จะไปหยิบอะไรมาน้องเจมมีขนมจีนกับข้าวเกรียบปากหม้อครับโอ้หนอซ้ายมือนี่คือขนมจีนส่วนขวามือคือข้าวเกรียบปากหม้อครับนะครับเอาลองให้พี่ๆเขาดูใกล้ๆหน่อยครับผมขนมจีนมีข้าวเกรียบปากหม้อครับขนมจีนครับข้าวเกรียบปากหม้อครับนี่อ่ะใครเคยรับประทานขนมจีนยกมือผมเคยแต่ผมยกไม่ได้ยกไม่ได้ใครเคยรับประทานข้าวเกรียบปากหม้อยกมือผมเคยแต่ผมยกไม่ได้คนเดียวน้องยีนเคยนะครับที่เหลือยังไม่เคยรับประทานข้าวเกรียบปากหม้ออ่ะคำถามของเราในวันนี้ครับเกี่ยวข้องกับแป้งมีสำนวนหนึ่งครับพูดกันว่าแน่เหมือนแช่แป้งคำถามถามว่าแป้งที่ว่าเนี่ยนะฮะคือแช่แป้งเพื่อทำอะไรระหว่างขัดลมจีนหรือข้าวเกรียบปากหม้อครับ15วินาทีจับเวลาขนมจีนข้าวเกรียบปากหม้อขนมจีนหรือข้าวเกรียบปากหม้อขนมจีนหรือข้าวเกรียบปากหม้อ5 4 3 2 1หมดเวลาครับนี่อ้าวต้องตอบแล้วครับทีมฮอนุฮูกจะตอบว่าข้อ1ค่ะข้อ1นั่นก็คือขนมจีนขนมจีนทำไมถึงคิดว่าแช่แป้งเกี่ยวกับขนมจีนครับเพราะว่าเคยเห็นเขาเอามาแช่ขนมจีนเนี่ยไปแช่ค่ะอ๋อเคยเห็นเอามาแช่ด้วยเอาแป้งไปแช่นะครับทีมกอไก่ครับถ้าทีมกอไก่มีสิทธิ์ตอบกอไก่จะตอบว่าข้อ2ครับข้อ2ข้าวเกรียบปากหม้อนะครับปกติเคยกินมั้ยไม่เคยนะไม่เคยกินข้าวเกรียบปากหม้ออยากลองชิมมั้ยครับผมอยากอ๋อตองอยากเอิร์ธไม่อยากสลับชื่อกันนะครับเดี๋ยวให้ลองชิมอร่อยมากแต่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าแน่เหมือนแช่แป้งครับหมายถึงแช่อะไรระหว่างขนมจีนหรือข้าวเกรียบปากหม้อทีมฮอนุฮูกนะครับน้องยินกับน้องอุ้งอิงตอบมาแล้วว่าขนมจีนคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะ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 และคำตอบนี้เป็นคำตอบที่เลยนะครับโหพี่ไก่ครับกำลังทำสปาเกตตี้ให้พี่ฮูกทานใช่ไหมครับสปาเกตตี้ที่ไหนกันล่ะครับพี่ฮูกมองดีๆสิครับพี่ไก่กำลังทำขนมจีนให้พี่ฮูกทานต่างหากล่ะครับโอ้โหกำลังหิวพอดีเลยครับพี่ไก่แล้วพี่ไก่รู้ไหมทำไมสำนวนแน่เหมือนแช่แป้งถึงมีที่มาจากการทำขนมจีนล่ะครับระดับนี้แล้วไม่รู้ได้ยังไงล่ะครับพี่ฮูกก็ชาวบ้านสมัยก่อนเวลามีงานเลี้ยงหรืองานบุญก็ต้องเตรียมอาหารคาวหวานกันเองอาหารที่ยืนพื้นมาตั้งแต่โบราณคือขนมจีนที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลักดังนั้นการทำอาหารเหล่านี้ต้องแช่ข้าวสารไว้ล่วงหน้าเพื่อสะดวกในการตำหรือโม่แล้วทำไมต้องบอกว่าแน่เหมือนแช่แป้งด้วยล่ะครับเพราะการแช่แป้งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าต้องจัดงานขึ้นตามกำหนดแน่ๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วสำนวนแน่เหมือนแช่แป้งจึงเกิดขึ้นและนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆมีความหมายว่าแน่นอนไงล่ะครับพี่ฮูกเข้าใจแล้วล่ะครับพี่ไก่เนี่ยนอกจากทำขนมจีนเก่งแล้วยังรอบรู้สารพัดอีกด้วยนะครับมันแน่อยู่แล้วครับพี่ฮูกก็มัวแต่พูดอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะได้กินขนมจีนมาช่วยพี่ไก่นวดแป้งหน่อยสิครับได้ครับได้ครับ